สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The People Show ประจำวันเสาร์ที่29มิถุนายนนะคะวันนี้คุณเป้พานุพงษ์และดิฉันโอยดาค่ะ,ะท่านผู้ชมครับวันนี้มีหลายเรื่องเลยที่ The People Show นะฮะ,ะมายำรวมมิดมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวกันซึ่งก็น่าสนใจในหลายประเด็นเลยทีเดียวเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันนี้เลยนะคะ,คะเทศบาลนครนนทบุรีค่ะจัดกิจกรรมนะคะสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนะคะและรวมลงนามความร่วมมือนะคะกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีเพื่อยกระดับงานสังคมสงเคราะห์นะคะสําหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ นายสมนึกคณะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชก,การเข้าร่วมทั้งนี้เทศบาลนาครนนทบุรีได้กำหนดจัดก,กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาและเยาว,วชนโดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้ใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมอบระวังการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและมอบรางวัลประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสมนึกธนชาตชากุลนายกเทศมนตรีน,น,นครนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนาม m o u ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และงานพัฒนาสังคมในเขตพื้นที่ทเทศบาลนครนนทบุรีให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล นายสมนึกธนาเดชาคุณนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บุรีเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและชะลอตาเสื่อมและมาะแตว่นสายตาสำหรับผู้มีภาวะสายตาผิดปกติโดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคสายตาผิดปกติความบกพร่องทางการมองเห็นตรวคัดกรองหาความผิดปกติโรคเกี่ยวกับตาโดยจากสูแพทย์และตรวจคัดกรองความผิดปกติของสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์และประกอบแว่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดพิธีไหว้ครูให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาวความรู้ให้แก่ลูกศิษย์นำไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนเป็นการขอขมาลาโทษแก่ครูอาจารย์ในสิ่งที่ผิดพลาดโดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาทเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม นางสุรภพีรงโรดรองนาย,ยกเทศมนตรีนครนนทบรุรีเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแนวทางปรับพฤติกรรมเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและเด็กพิเศษทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้มีความพร้อมทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองดีนำไปสู่ความสำเร็จในสังคมต่อไป นายพงชยัยเกาะมากรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดอบรมผู้ประกอบการเสริมสวยหรือต่งผมเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขด้าสุขภาพอนามัยแก่ผู้มาใช้บริการนายวุฒิชัยมาสีสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีเขตสามเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไพลจากสูนไพรพื้นบ้านใกล้ตัวณนะที่ทําการชุมชนสายทองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุตระหนักถึงอันตรายการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องและสามารถผลิตน้ํามันไพลจากสูนไพรพื้นบ้านได้ด้วยตนเอง